ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกคำสั่งจังหวัดภูเก็ตห้ามเข้าจังหวัดทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศ น,นายนรงวุ่นซิว้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตลงนามในคําสั่งจังหวัดภูเก็ตที่4,202ทับ2,564วันที่29กรกฎาคม2564เรื่องยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตมีผลตั้งแต่วันที่3ถึง16สิงหาคม2564นี้ สำหรับสาระสำคัญคือ 1. ห้ามบุคคลและผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ตทั้งทาง,ทางบกด่านตรวจท่าจัดชัยทางน้ำท่าเรือทุกท่าในจังหวัดภูเก็ตและช่องทางภายในประเทศท่ากาศยานานานาชาติภูเก็ต เว้นแต่เป็นบุคคลหรือผู้กับกี่อย่างพนะดังต่อไปนี้ 1. รถฉุกเฉินทางการแพทย์ผู้ป่วยฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัย 2. ขนส่งยาวัสดุปรปกณ์เวชพันฑ์เคมีพันธ์ทางการแพทย์3ขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคสินค้าทางการเกษ,รษตรปศุสัสั์อาหารสัตว์ 4. ขนส่งแก๊สหุงต้มน้ำมันเชื้อเพลิง 5. ขนส่งเงินทางธนาคารสถาบัานทางการเงิน6ขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ 7. ผู้มีความจำเป็นในการเดินทางออกช่องทางระหว่างประเทศท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ตต้องมีตัวโดยสารของวันที่เดินทางเท่านั้น 8. ผู้ที่ได้รับคำสั่งหรือมีหนังสือมอบหมายจากต้นสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการป้องกันและควบคุมโรคในจังหวัดภูเกต็ตและ9ผู้ที่ได้รับคำสั่งจากส่วนราชการให้ไปหรือมาปฏิบัติหน้าที่จำเป็นเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดภูเกต็ต